ครั้งแรกกับการเที่ยวยกครัวไปถึงยุโรปเรากำลังจะไปวิสิตเมาเทนการเดินทาง12วันเพื่อท่องเที่ยวปารีสและสวิตเซอร์แลนด์ความสุขของความฝันที่ได้ออกมาเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัวเพื่อสร้างความทรงจำที่จะคงอยู่ตลอดไปการเที่ยวด้วยกันแบบเที่ยวไปทั่วมั่วไปเรื่อยเรากำลังจะไปไหนวะเคร่งเครียดอะไรซะภาษาไม่เน้นแต่ความสุขยอดมากครับสวยงามมากเราจะเล่าทุกการเที่ยวการใช้จ่ายการวางแผนดูกันจนจบเก็บกระเป๋าเที่ยวตามได้ทันทีคุ้มค่าไหมครับกับเงินที่จ่ายไปคุ้มครับเราเดินทางกันมาถึงวันที่7ตอนนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่เหลือเราจะไปไหนกันต่อและจะใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ไปดูกันต่อกับทัวร์ใบแดกเที่ยวยกครัวทัวร์ปารีสสวิตตอนที่5วันที่7ของการเดินทางและเป็นเช้าวันที่3ในสวิตเซอร์แลนด์เราอยู่กันที่ทะเลสาบทวนในเมืองอินเตอร์ลาเคนสวัสดีค่ะตอนนี้เราไหนคะห้องนอนนะคะไปดูห้องนอนกันห้องนอนของเราเปิดไปก็จะเจอหน้าต่างเลยนะคะหน้าต่างอยู่ริมน้ำเปิดไปเย็นจะมากเลยค่ะเย็นมากนะคะเหมือนจะมีฝนตกลงคืนนี่นะคะวิวของโรงแรมทะเลสาบอะไรก็มีที่นี่ก็ทะเลสาบทวนครับและก่อนออกเดินทางเราก็กินมื้อเช้าที่รวมอยู่ในค่าห้องแล้วการเดินทางในวันนี้เราจะไปที่เมืองเซอร์แมทเพื่อไปขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์นกันครับแต่ก่อนจะออกเดินทางนั้นเมื่อคืนเรามาถึงที่นี่กันตอนค่ำยังไม่ได้ชื่นชมบรรยากาศของที่นี่กันเลยกว่าจะหาโรงแรมวิวดีราคาไม่แพงติดทะเลสาบได้ก็ต้องขอใช้เวลากับวิวนี้นิดนึงกันละครับให้ดูบรรยากาศความวุ่นวายนะคะในการถ่ายรูปคุณยายระวังง่วงนะตอนนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทที่เรานอนเมื่อคืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวรีสอร์ทของเราตรงนี้มีท่าเรือทะเลสาบเด็กๆกำลังเดินเล่นชิลอยู่ที่ริมทะเลสาบพร้อมกับเจ้าโพนี่ตัวนี้นะคะยูนิคอร์นเนาะจริงๆที่นี่มีกิจกรรมให้ทำเยอะนะครับรวมไปถึงการล่องเรือด้วยแต่ทุกการเดินทางเราต้องเลือกครับเราจึงอยู่ถ่ายรูปเท่าที่เวลาเราจะพอมีก็ขอเอาโพนี่ลงน้ำนิดนึงครับเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองเซอร์แมทจุดเริ่มต้นในการขึ้นเขาชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์นั่นก็คือเขาแมทเทอร์ฮอร์นระยะทางก็จะประมาณ120กิโลครับน่าจะใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงในการขับรถแต่ทางที่เราจะไปเซอร์แมทนั้นก็จะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือบูซีหรือทะเลสาบสีน้ำเงินนั่นเองที่อยู่ระหว่างทางพอดีเราเลยจะแวะเข้าไปเดินชมและถ่ายรูปกันสักนิดนึงครับโดยที่นี่นะครับค่าเข้าจะอยู่ที่คนละ25ฟังหรือตกอยู่ที่155บาทตอนนี้เราอยู่ที่บูซีครับไม่มีคนครับฝนตกหิมะตกคนน้อยครับแล้วก็ค่าเข้า5ฟังก็ตกคนละประมาณ150บาทตอนนี้อากาศประมาณ0ได้มั้งประมาณ0ครับจากดีซึ่งน้ำเขาห้ามลงนะครับบรรยากาศรอบๆตอนนี้ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับบ้านเราก็คง3มรกตนะครับประมาณนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่หนึ่งของที่นี่ตอนแรกจริงๆกะว่าจะไม่เข้าละเพราะว่ากะว่าเผื่อเวลาไม่พอแต่พอดีเมื่อกี้เจอคนไทยเขาบอกว่าควรมาเราก็เลยโอเคแวะสักหน่อยเพราะว่าไงเราจะไปซาแมทล่องผ่านตรงนี้อยู่แล้วก็เลยเข้ามาก็ได้แล้วเราก็แวะทานมื้อกลางวันกันหมดไปคนละ312บาทการจะไปถึงเซอร์แมทเนี่ยเราต้องไปที่เมืองแทสกันก่อนนะครับแต่การจะไปเมืองแทสเราก็จะขับรถไปเลยไม่ได้เพราะมันจะติดภูเขาที่ขวางกันอยู่และจะมีเพียงอุโมงค์รถไฟเท่านั้นที่เชื่อมต่อเราจึงต้องใช้บริการนำรถของเราเนี่ยครับขึ้นรถไฟเพื่อลอดอุโมงค์ทะลุไปมุ่งหน้าไปที่ซาแมทเซอร์แมทอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่เคยเรียกถูกหรอกก็ไม่รู้ก็เลยบอกว่าซาแมทเซอร์แมทเมืองนี้เป
นี่หิมะเพราะว่าจะอยู่บนเขาเพราะพรุ่งนี้เราจะขึ้นมัททฮอร์นแมททฮอร์นแมททฮอร์นมันต้องถูกสักอันนะเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้รถตู้คันนี้ขึ้นรถไฟนะครับจะมุ่งหน้าลอดภูเขาไปเนี่ยภูเขาหน้าที่เราจะมุดทะลุไปอยากไปดูดิมันไปไม่ได้อะเห็นปะออนไลน์ที่ไม่ใช่ออนไลน์ที่เกียรติเราต้องเข้าช่องนี้คัสเซ็นเงินสดเงินสดขวาแคสแคสแคสอ่ะนี่นะที่ก็เราก็จ่ายค่าเอารถขึ้นรถไฟเพื่อไปรอบภูเขาไปทั้งหมด27ฟังนะครับหรือประมาณ837บาทตอนนี้ก็ใช้เงินไปแล้วคนละ 45,382 บาทครับ Thank you สายทุกเลยเขาไม่เรียกเราเขาซ้ายนู่นขับรถตู้ไปครับเดี๋ยวเต้นครับไม่เคยลงรถไฟครับวิธีการนี้จะเสียเงินราวๆ 1,000 บาทนะครับแต่เพื่อเป็นการลดระยะทางและประหยัดเวลาหากไม่ใช้วิธีนี้เราจะต้องอ้อมไปอีกไกลเลยระยะทางทะลุภูเขาลูกนี้ก็จะยาวประมาณ20กิโลครับเราใช้เวลาราวๆ10กว่านาทีเท่านั้นบาทในการเอารถไฟออกแล้วข้างหลังมีใครตื่นไหมรถไฟออกแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟแล้วครับครับเรากำลังจะลอดภูเขาไปไทยโดยการนั่งรถไฟครับนี่คือเขาลูกนี้ครับที่ขวางหน้าเราอยู่เราจะมุดไปตอนนี้หิมะตกครับเรากำลังเข้าอุโมงค์นะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆแหมอุโมงค์ละครับเราจะอยู่ในอุโมงค์ครับถึงทางออกแล้วครับรถไฟก็มาถึงนะครับมาจอดเทียบแล้วเราก็จะขับรถออกจากอุโมงค์ครับเมื่อรถไฟจอดแล้วเราก็ขับรถออกเพื่อจะไปเมืองแคสกันต่อเลยครับเราก็จะขับรถไปอีกประมาณ1ชั่วโมงไปยังอาคารจอดรถสถานีรถไฟเมืองแคสกันครับให้ดูครับความปลอดภัยของที่นี่ครับขนาดทําถนนครับเขามีไฟแดงชั่วคราวเนี่ยมาตั้งเพื่อที่ไม่ต้องโบกตอนนี้เราก็เลยไปไม่ได้เพราะเป็นไฟแดงบ้านเราเนี่ยโอ้ก็เบียดกันไปเองใช่ไปแล้วเนี่ยเหลืองโอเคอันนี้ไปได้ละอันนี้เหลืองกับพี่ไม่มีเขียวไปได้เลยเหลืองกับพี่ไม่มีเขียวเนี่ยครับพอเหลืองแล้วถึงจะไปได้ตอนนี้หิมะตกครับนี่ครับฮัลโหลตอนเขาต้องจอดรอไปชั่วคราวตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่เมืองแคสนะครับเพื่อที่จะเอารถไปจอดที่อาคารสถานีรถไฟหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปที่เมืองเซอร์เมตเซอร์เมตครับเซอร์เมตนะครับเรากำลังเข้าสู่เมืองแคสครับแล้วเราก็รถมาจอดที่นี่เรียบร้อยครับตอนนี้เราอยู่สถานีรถไฟเมืองแคสครับเพื่อที่จะเดินทางไปเซอร์เมตเราเอารถมาจอดที่นี่จอดที่นี่24ชั่วโมงจะอยู่ที่ 15.50 ฟังนะครับก็ตกประมาณ500บาททุกการจอดรถเสียเงินเสมอครับเมื่อจอดรถเสร็จเราก็จะนั่งรถไฟเข้าเมืองเซอร์แมตกันแล้วครับเป็นไงบ้างครับทีนี้มันก็มีครบสูตรดราม่าแอคชั่นคอมเมดี้ครบสูตรน่าสงสัยว่าจะเป็นดราม่าส่วนตัวในครอบครัวของพี่เขาล่ะครับเพราะไม่มีดราม่าครับทีมนี้โอเคครับสนุกครับคุ้มค่าไหมครับกับเงินที่จ่ายไปคุ้มครับสนุกไหมลูกสนุกไหมคะเราก็จะไปไหนกันคือรถไฟไปไหนกันไปเมืองหิมะใช่ไหมไปเมืองหิมะผมมือกล้องหน่อยเย้เราต้องซื้อตั๋วทูซาแมทTo Sermat 7 people 7 person Adult 7 Kid 2 114.80 รับบัตรคนละใบ114.80
ค่ารถไฟไปกลับเมืองแท้สู่ซาเมตก็ตกคนละประมาณ508บาทนะครับก็เที่ยวละประมาณ250บาทครับตอนนี้ครับเรากำลังจะขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปซาเมตครับเราต้องนั่งรถไฟไปเพราะที่เมืองซาเมตเนี่ยจะไม่อนุญาตให้รถเข้าไปได้นะครับยกเว้นรถไฟฟ้าถึงจะวิ่งเข้าเมืองได้เพราะว่าที่นี่จะปลอดมลพิษเราจึงต้องแบ่งสัมภาระสำหรับ1คืนออกมาที่เหลือก็เก็บไว้ในรถพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเอากันแก๊งสมาชิกเราครับ9คนไปรถจะไปแล้วอนาไหนหิมะหนาวไหมตอนนี้หนาวไหมลูกอะไรอ่ะตรงนี้มันมีน้ำอ่ะอ๋อตรงนี้มันเปียกหิมะพอหิมะเสร็จใช่ไหมหิมะมันเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งเสร็จกลายเป็นน้ำลูกมันก็เลยกลายเป็นเปียกลูกเพราะรถเขาเพิ่งเข้ามาได้เวลาออกเดินทางกันแล้วเราจะนั่งรถไฟไปประมาณ10นาทีครับนี่เราอยู่รถไฟขบวนมุ่งหน้าไปเซอร์แมตนะครับนี่คือบรรยากาศรถไฟครับยายมากเหนื่อยมากเยี่ยมมากแม่ครับเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับชอบอยู่ดีมากครับนะครับเรามาถึงแล้วครับตอนนี้อยู่ที่เซอร์แมตครับเมืองต้นทางของแมทเทอร์ฮอร์นครับเรากำลังจะออกไปที่พักซึ่งที่พักอยู่ไกลมากครับประมาณ90เมตรตอนนี้อุณหภูมิวันน่าจะลบ4ลบ5โอเคเราจะเดินไปทางซ้ายครับเดี๋ยวเราขอดูแผนที่แป๊บนึงนะครับเนี่ยถึงแล้วหน้าที่พักเรานี่โรงแรมขวามือเนี่ยไม่แล้วขอห้องที่เห็นวิวแมทเทอร์ฮอร์นไว้แล้วเห็นวิวไว้เนี่ยก็นั่นแหละครับสิ่งเราคอนโทรลไม่ได้เวลาเที่ยวตั้งใจจะนอนมองยอดเขาจากหน้าต่างห้องพักก็อดครับเดินฝ่าหิมะไปโรงแรมกันดีกว่าโอเคครับนี่คือโรงแรมเราคืนนี้ครับห่างจากรถไฟประมาณ90เมตรก็คือจริงก็เรียกว่าติดรถไฟครับนี่ครับผ่านรถไฟที่เอามาเอารถมาไม่ได้ครับแล้วก็ในเมืองจะมีแต่รถไฟฟ้าวิ่งนะครับก็เป็นรถเหมือนรถกระป๋อบ้านเราขึ้นเลยOkay, my name is Sinton. For one night. Thank you. Okay, for you. Number 10. Wow. This is a room. It's like a room. Wow. It's a room. 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 It's a room.มีแค่ที่แปรงฟันและที่พักคืนนี้เราเลือกใกล้สถานีรถไฟใจกลางเมืองครับเนื่องจากเรามีทั้งเด็กคนแก่และคนท้องจึงต้องเลือกที่พักที่เดินทางสะดวกที่สุดแถมที่พักที่นี้ก็สามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นจากในห้องได้เลยเพียงแต่ว่าไม่ใช่วันนี้เท่านั้นแหละครับที่พักที่นี้ก็เฉลี่ยจะตกอยู่ที่คนละประมาณ 1,900 บาทตอนนี้เราจึงใช้เงินไปแล้วอยู่ที่ 47,842 บาทครับโอเคครับตอนนี้เป็นเวลา 6:30 นครับที่โรงแรมของเราครับเรากำลังจะไปหาอะไรกินในมื้อเย็นครับอันน่าว้าวไม่มีใครสนใจรอบมานี้เลยสายมือนี่เป็นทางขึ้นแมทเทอร์ฮอร์นนะครับซึ่งต้องจองตั๋วนี่ครับตอนนี้ที่เปิดอยู่ครับเนี่ยเขาจะบอกว่าเปิดอะไรบ้างวันนี้หิมะมาครับซึ่งเราอาจจะเป็นแมทเทอร์ฮอร์นก็ต้องมาลุ้นกันว่าเนี่ยไอ้เนี่ยจอดหรือเปล่านี่คือเมืองที่ไอ้เนี่ยแต่รถไฟฟ้านะครับเป็นเมืองที่ต้องมาครับถ้าเกิดมาสวิตอากาศดีไม่มีมลพิษเลยครับเพราะว่าไม่มีการใช้น้ำมันไงนี่เป็นโคออฟครับโคออฟเนี่ยเป็นห้างสหกรณ์ที่ราคาถูกที่นี่เนี่ยเราเดินเข้าไปดูข้างในกันและมื้อเย็นเราก็ซื้อของจากโคออปมาทำกินที่โรงแรมจึงหมดไปเพียงแค่คนละ345บาทเท่านั้นสำหรับมื้อนี้เมื่อเด็กๆไม่ยอมขึ้นห้องครับเมื่อกี้บ่นหิวเรียนกันอยู่ตรงนี้ครับ
แล้ววันนี้หิมะก็ตกทั้งวันครับไม่ได้ขึ้นไปชมยอดเขาแมตเทอร์ฮอร์นเช้าเดินทางวันที่8ในทริปเที่ยวยกครัวปารีสสวิตครับหน้าต่างห้องก็จะเจอวิวโอเคโอ้โหขาวโพลนไปหมดเลยหนาวนะดาราเขาไปเตรียมตัวเลยข้างล่างนะคะในวันนี้ตลอดทั้งเช้าหิมะตกลงมาไม่ขาดสายเป้าหมายของเราคือจะขึ้นรถไฟไปที่สถานีกอนกัดนะครับซึ่งเป็นสถานีที่ใกล้ยอดเขามัทธรมากที่สุดสภาพอากาศแบบนี้ก็ยังคงไม่สามารถให้บริการได้ความตั้งใจที่จะขึ้นไปชมยอดเขาสัญลักษณ์ของแบรนด์ช็อกโกแลตชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์คงเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ในทริปนี้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นมียอดเขาที่มีชื่อเสียงเปิดให้บริการในการท่องเที่ยวอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการเทคกิ้งเดินขึ้นไปชมความสวยงามด้วย2ขาของตนเองการเทคกิ้งในฤดูหนาวหรือการเทคกิ้งในฤดูร้อนหรือจะเป็นรูปแบบการใช้บริการกระเช้าที่ลดระยะเวลาเพื่อความสะดวกในการขึ้นไปถึงยอดเขาหรือจะเป็นการนั่งรถไฟเพื่อขึ้นถึงยอดเขาก็มีให้บริการในหลายๆยอดเขาและนี่ก็คือเขายอดนิยมในสวิตเซอร์แลนด์ที่ทุกคนอยากจะไปสัมผัสเมื่อได้มาเยือนประเทศนี้เราได้หาข้อมูลและแนวทางระดับการเที่ยวก้าวเขายอดนิยมในแบบทัวร์ไปแดกเราจะไล่เรียงจากเมืองซูริกนะครับซึ่งเป็นเมืองหลักในการที่เราจะเริ่มท่องเที่ยวกันเขาหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันแต่ถ้าให้ดีเนี่ยถ้ามีเวลาก็คือเขาละ1วันที่สำคัญต้องลุ้นกับสภาพอากาศด้วยนะครับเราเริ่มที่ภูเขาลูกแรกเขาลิกิซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ใกล้เมืองหลักอย่างซูริกและลูเซิร์นซึ่งมีสมญานามว่าราชินีแห่งขุนเขาภูเขาแห่งนี้สูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 1,798 เมตรผู้คนมักจะขึ้นมาชมวิวที่ยอดเขาทั้งในหน้าหนาวและในหน้าร้อนเป็นจำนวนมากเนื่องจากเดินทางสะดวกอยู่ใกล้เมืองและค่าขึ้นรถไฟยอดเขาด้วยรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปจะอยู่เที่ยวละ 26.5 ฟังหรือ820บาทต่อคนไปกลับก็จะตกคนละ 1,600 บาทในการขึ้นไปชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองลูเซิร์นภูเขาลูกที่2ยอดเขาพีระทุตยอดเขาพีระทุตเป็นภูเขาที่อยู่ใกล้เมืองลูเซิร์นมากที่สุดห่างออกไปเพียง10กิโลเมตรจึงได้ชื่อว่าเป็นภูเขาแห่งการผจญภัยที่อยู่ติดกับเมืองภูเขาลูกนี้มีความสูงอยู่ที่ 2,129 เมตรที่สำคัญบนยอดเขาแห่งนี้มีโรงแรมให้ได้เข้าพักโดยห้องพักจะเริ่มต้นคืนละประมาณ 10,000 บาทการเดินทางขึ้นยอดเขาลูกนี้จะมี2ทางคือทางเคเบิลคาร์หรือกระเช้าอยู่ที่72ฟังหรือ 2,232 บาทอีกด้านจะขึ้นด้วยรถไฟในราคาเดียวกันไปกลับที่72ฟังซึ่งเป็นรถไฟที่ลาดชันมากที่สุดในโลกมีความลาดชันถึง 48% แต่รอบของรถไฟจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-40 นาทีเขาลูกที่3ยอดเขาทีลิสแห่งเอ็นเคิลเบิร์กเป็นเขาที่จะนิยมเริ่มต้นเดินทางจากเมืองอินเตอร์ลาเคนภูเขาทีลิสมีความสูงถึง 3,028 เมตรสามารถขึ้นโดยใช้กระเช้าในเมืองเอ็นเคิลเบิร์กโดยค่ากระเช้าจะอยู่ที่96ฟรังหรือราว 3,000 บาทจุดเด่นของกระเช้าที่นี่ก็คือกระเช้าสามารถมองเห็นได้360องศาและจะหมุนวนรอบตัวเองตลอดการเดินทางด้านบนยอดเขาแห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมให้ทำอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินบนสะพานแขวนที่อยู่สูงที่สุดในทวีปยุโรปยังมีกิจกรรมอย่างการเล่นสกี
การนั่งไอซ์ไฟเออร์รวมไปถึงการเข้าไปดูถ้ำน้ำแข็งที่ทุกคนต้องแวะมาเยือนสักครั้งมาที่เขาลูกที่4ฮาร์เดอร์คุมแห่งอินเตอร์ลาเคนเป็นเขาที่มีความสูงไม่มากแต่จุดเด่นก็คืออยู่ใกล้เมืองหลักอย่างอินเตอร์ลาเคนจนได้รับสมญานามว่าจุดสูงสุดแห่งอินเตอร์ลาเคนด้วยความสูง 1,322 เมตรการมาเยือนที่นี่จึงสามารถเดินเท้าขึ้นมาได้หากมีความฟิตที่เพียงพอเพื่อไปชมทัศนียภาพความงามของเมืองอินเตอร์ลาเคนทั้งเมืองด้วยตนเองหรือจะขึ้นด้วยรถไฟไปกลับก็อยู่ที่40ฟังหรือราวๆ 1,200 บาทด้านบนของฮัตเดอร์คุมก็จะมีร้านอาหารที่มีที่นั่งให้ชมวิวและจุดชมวิวที่เรียกว่าสะพาน2ทะเลสาบชูเลคบิดเขาลูกที่5ยอดเขาเฟียสแห่งกินเดวัลเป็นภูเขาที่อยู่ในเมืองกิเดวอลที่สวยงามและมีฉายาว่าที่สุดแห่งการผจญภัยผู้คนมักจะเดินทางมาจากอินเตอร์ลาเคนเพื่อมาขึ้นกระเช้าเที่ยวละ32ฝั่งหรือราว 1,000 บาทแต่ขาลงมักจะเดินเทรคกิ้งเพื่อผ่านเมืองต่างๆและชมวิวระหว่างทางโดยกิจกรรมจะมีขายเป็นแพ็คเกจไม่ว่าจะเป็นตัวแบบ1กิจกรรม2กิจกรรมหรือ3กิจกรรมกิจกรรมก็มีทั้งเฟียสกินเดอร์เฟียสไฮเออร์เฟียสเมาเทนคาร์ดหรือจะเป็นทอตติไบสกูเตอร์เขาลูกที่6ยอดเขาจุงฟังแห่งลอเตอร์บรูเนนยอดเขาหนึ่งในเทือกเขาเอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่คนอยากจะมาเยือนสักครั้งในชีวิตที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาแห่งยุโรปยอดเขาจุงเฝ้าเป็นยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีและที่นี่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีการเดินทางขึ้นนั้นจะเดินทางด้วยรถไฟโดยจะมีค่าบริการจากอินเตอร์ลาเคนเที่ยวละ105ฟังหรือราว 3,250 บาทต่อเที่ยวไปกลับก็จะตกอยู่ที่ 6,500 บาทไปหาขึ้นรถไฟจากเมืองลอเตอร์บุนเนนจะอยู่ที่เที่ยวละ 97.8 ฟังหรือเที่ยวละประมาณ 3,000 บาทเส้นทางรถไฟขึ้นยอดเขาก็จะเต็มไปด้วยวิวที่สวยงามจับใจและเมื่อถึงยอดเขาก็จะเต็มไปด้วยความอลังการของวิวทิวทัศน์ที่สูงที่สุดในยุโรปเขาลูกที่7ยอดเขาชินทอนแห่งลอเตอร์บูเนนเป็นภูเขาในเทือกเขาแฮลที่มีความสูงถึง 2,970 เมตรและอยู่ไม่ไกลจากยอดเขาจุงเฟายอดเขานี้มีชื่อเสียงมากเนื่องจากเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่างเจมส์บอนด์007ตอน On Her Majesty's Secret Service อีกด้วยที่นี่ก็มีกิจกรรมให้ทำมากมายเช่นกันโดยสามารถขึ้นกระเช้าได้จากสเตนเคิลเบิร์กหรือจากเมืองเมอร์เลนซึ่งราคาจะแตกต่างกันเล็กน้อยไปกลับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่85ฟังหรือราวๆ 2,500 บาทเป็นหนึ่งในเขาที่ไม่ควรพลาดอีกครั้งยังสามารถเลือกแวะเมืองเมอร์เลนเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งได้อีกด้วยเขาลูกที่8กาเซีย 3,000 แห่งมองเชิร์ตยอดเขาที่นี่อาจจะไม่ได้มีความนิยมเท่ายอดเขาลูกอื่นสามารถขึ้นกระเช้าไปกลับได้ในราคา80ฟังหรือราว 2,500 บาทแต่เสน่ห์ของยอดเขาลูกนี้ก็คือกิจกรรมที่ชวนตื่นเต้นมีอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น Peak Walk สะพานแขวนข้ามยอดเขาที่มีความยาว107เมตร Alpine Coasterรวมไปถึงการเล่นสุนัขล่าเลื่อนที่ราคาเริ่มต้นที่40ฟังหรือราวๆ 1,200 บาทเขาลูกที่9ที่เราอยากแนะนำก็คือยอดเขาแมททอร์นแห่งเมืองเซอร์แมทที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ยอดเขาแต่เมืองต้นทางที่จะขึ้นอย่างเมืองเซอร์แมทยังถือเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาดอีกด้วยการเดินทางนั้นสามารถนั่งรถไฟไปกลับจากเมืองเซอร์แมทที่ราคา110ฟังหรือราวเกือบ 4,000 บาทยอดเขานี้มีความสวยงามและมีชื่อเสียงโด่งดังจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ช็อกโกแลตชื่อดังระดับโลกที่ทุกคนก็รู้จักและนี่คือยอดเขาในสวิตเซอร์แลนด์ที่เราอยากแนะนำจากยอดเขาที่มีอยู่มากมายในประเทศนี้และหากใครวางแผนการเที่ยวดีเขาหลายลูกในนี้ก็สามารถใช้สวิตพาสได้ฟรีแต่ต้องเช็คกันก่อนนะครับว่าในปีนั้นสามารถขึ้นลูกไหนฟรีได้บ้าง
ราะว่าเราไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นบนหรือเปล่าเพราะตอนนี้สภาพอากาศข้างบนนี่คือท้องฟ้าค่อนข้างปิดครับต้องรอลุ้นอีกแป๊บนึงว่าแล้วอากาศจะเปิดไหมที่เราปล่อยโพนี่กับไปสู่ธรรมชาติเราจะมาทำการเก็บกู้โพนี่กันครับก็เมื่อสูบลมโพนี่จากข้างบนก็เอาลงบันไดไม่ได้ครับก็เลยต้องโยนลงมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับจริงๆเราโพนี่มาเรากะจะมาเล่นที่สระน้ำที่วิลล่าโฮเน็กแต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ใช้นะครับเราจึงต้องเอามาเล่นบนหิมะที่นี่แทนเรียกว่าเราก็ทำกิจกรรมฆ่าเวลารอหิมะหยุดแล้วรอท้องฟ้าเปิดเผื่อจะมีลุ้นนะครับว่ารถไฟจะปล่อยเราขึ้นไปข้างบนได้แต่ตอนนี้หิมะไม่หยุดก็ไปกินมื้อเที่ยงรอเวลากันก่อนครับเลือกกินง่ายๆครับแมคโดนัลด์ก็หมดไปอยู่ที่คนละ389บาทกินเสร็จก็ไปเดินถ่ายรูปรอฟ้าเปิดด้วยความหวังว่าอาจจะได้ขึ้นไปก็ได้ครับวันนี้ก็สุดท้ายเราก็ยอมรับความจริงครับหมดหวังครับต้องทำใจและบอกลาโอกาสในการขึ้นเขาแมททอนในครั้งนี้เพราะว่าแผนการเราก็ไม่สามารถขยายเวลาไปได้อีกแล้วยังไงบ่ายวันนี้เราต้องเดินทางต่อไปที่เมืองเจนีวาเพราะเราได้จองตั๋วรถไฟที่จะเข้าปารีสเอาไว้นะครับคืนนี้เราต้องนอนที่เจนีวาซึ่งก่อนเราจะไปถึงเจนีวาเราต้องกลับไปรถที่เมืองแทสกันก่อนครับครับวันนี้เรากำลังมุ่งหน้ากลับเมืองแทสนะครับเราขึ้นไม่ได้เพราะว่าบันฟ้าปิดครับแล้วข้างบนเขาไม่พร้อมเปิดบริการแต่ตอนเรามานี่ฟ้าเปิดแล้วหลังจากแบลรถที่ลานจอดรถเราก็ทำเวลามุ่งหน้าสู่เมืองเจนีวากันเลยครับระยะทาง200กว่ากิโลจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงระหว่างทางที่เราขับรถเนี่ยข้อดีของการขับรถคือระหว่างทางตรงไหนสวยแล้วก็แวะถ่ายรูปกันตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบเจนีวาครับอันนี้พอดีมีลุงมาพอดีครับแล้วก็เห็นถ้ามองสังเกตจะเห็นนี่คือริมทะเลสาบครับเจนีวาเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ละข้อมูลนี้ไม่เคยได้ยินก็มั่วกันไปเรื่อยครับได้เวลามื้อเย็นเราก็แวะร้านอาหารไทยกันที่นี่ข้าวกะเพราไข่ดาวจานหนึ่งก็ตกเกือบจานละ600บาทมื้อนี้เราก็กินกันไปตกคนละประมาณ837บาทเมื่อกินเสร็จใกล้จะมืดก็รีบเข้าเมืองเจนีวากันเลยครับกรุงเจนีวาถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางทางการเงินศูนย์กลางทางการทูตกรุงเจนีวาได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเป็นอันดับ8ของโลกและเป็นเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกเป็นอันดับต้นๆอีกด้วยแน่นอนว่าค่าครองชีพแพงโรงแรมที่นี่ก็แพงด้วยครับแต่การที่เรามาถึงค่ำๆแล้วเราจะแค่ซุกหัวนอนแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าเราต้องตื่นเอารถไปคืนเราจึงหาวิธีที่เราจ่ายค่าโรงแรมให้ได้ถูกกว่านั้นโดยการเราขับรถออกไปสัก5กิโลจากในเมืองนะครับจะมีเส้นแบ่งชายแดนประเทศฝรั่งเศสอยู่เราแค่ข้ามเส้นนี้ไปนะครับแค่5เมตรเราก็จะเห็นว่าที่พักราคาต่างกันคนละเรื่องเลยเราก็จึงหาที่พักที่อยู่ริมชายแดนเนี่ยครับเรียกว่าถูกลงไปประมาณ 3-4 เท่าเลยทีเดียวแถมห้องก็ดูดีสมราคาเรามาถึงมืดแล้วแล้วเราต้องออกเช้าเนี่ยการที่อยู่ไม่กี่ชั่วโมงเราก็ต้องใช้งบให้คุ้มค่าที่สุดและแน่นอนว่าทุกครั้งการจอดรถเราต้องเสียเงินแต่เพื่อความปลอดภัยครับเราขับรถข้ามกลับไปจอดที่ฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เพราะที่นั่นมีลานจอดรถที่ดูปลอดภัยมากกว่าแต่ว่าคืนนี้เราจะนอนคนละประเทศกับรถที่เราจอดไว้ตอนนี้เราใช้เงินในทริปนี้ไปแล้ว 5,250 บาทการเดินทางที่นี้จะเหลือการเที่ยวเต็มๆอยู่อีก2วันซึ่งจะเป็นการกลับไปปิดทริปที่ปารีสเราจะไปดิสนีย์แลนด์ครับนายมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์และไปช้อปปิ้งที่ถนนสายช้อปปิ้งระดับโลกชองลิเซ่แต่สุดท้ายอย่าว่าแต่ช้อปปิ้งเลยครับเราจะพาครอบครัวตะลุยดงม็อบกันเส้นชองลิเซ่ที่กำลังรวมอยู่ครับสุดท้ายทริปนี้2ประเทศ12วันจะใช้ค่าใช้จ่ายแบบรวมทุกสิ่งดีทุกอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยเท่าไหร่เรามาลุ้นกันตอนหน้าครับถ้าชอบการเดินทางในรูปแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับเจอกันตอนหน้าตอนสุดท้ายของคลิปนี้เที่ยวยกครัวทัวร์ปารีสสวิตเซอร์แลนด์ตอนที่6ตอนจบครับ